มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store สวัสดีค่ะรายการต่อไปพบกับ Wisdom Station รายการข่าวสารความรู้และอัปเดตเรื่องราวรอบรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wisdom Station นะคะสถานีความรู้จากขุมพลังแห่งปัญญาค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มาเริ่มสู่ช่วงแรกนะคะกับช่วง Wisdom Loud Up นะคะพบกับเรา2คนเหมือนเช่นเคยนะคะดิฉันธมลพันธ์พานุชิตพุทธิวงศ์ค่ะและดิฉันวราพรแสนสุขค่ะสำหรับในข่าวแรกนะคะก็จะเป็นข่าวดีๆนะคะถือว่าเป็นเรื่องราวของงานที่ยิ่งใหญ่นะคะที่สุดแห่งปีอีก1งานนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นเรียกว่าเกิดขึ้นแล้ววันนี้เป็นวันแรกแล้วก็เป็นการเปิดขบวนพาเหรดวันนี้เป็นวันแรกด้วยหลายๆคนก็กังวลใจนะคะเพราะว่าการจัดงานนี่อยู่ใจกลางเมืองเลยติดแน่นอนต้องขอบอกว่าพยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะถ้าไม่จำเป็นอย่าเข้าไปแต่ถ้าจำเป็นจริงๆก็ให้ใช้รถไฟฟ้าเป็นดีที่สุดใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกนะคะเส้นทางที่จะมาหลีกเลี่ยงนะคะในด้านของการจราจรที่ติดขัดในบริเวณนี้ค่ะซึ่งงานที่เราเกริ่นมานะคะนั่นก็คือการจัดงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะเพราะว่าจะมีการให้ทุกคนนะคะได้เข้าไปสัมผัสกับปรากฏการณ์ยกเมืองไทยมาไว้กลางกรุงค่ะซึ่งก็มีการปิดถนนนะคะในถนนพระราม1บริเวณหน้าสนามกีฬาแห่งชาตินะคะแยกปทุมวันแยกราชประสงค์ค่ะสวนลุมพินีนะคะโดยจะมีการให้ร่วมชมขบวนท่องเที่ยววิถีไทยที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็มีความยาวนะคะกว่า 3.5 กิโลเมตรและที่สำคัญค่ะมีนักแสดงมาร่วมกว่า 1,000 ชีวิตเลยล่ะค่ะโดยขบวนปีท่องเที่ยววิถีไทยนะคะก็จะมีการเคลื่อนขบวนไปตามถนนที่อยู่ในใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครนะคะโดยจะมีการเริ่มเคลื่อนจากถนนพระราม1นะคะบริเวณหน้าสนามกีฬาแห่งชาติค่ะผ่านแยกปทุมวันนะคะแยกราชประสงค์และก็มาจบขบวนอยู่ที่สวนลุมพินีนั่นเองโดยจะมีการเริ่มต้นนะคะจากขบวนทัศนาวิถีไทยค่ะซึ่งก็จะประกอบด้วยขบวนตราสัญลักษณ์โดยมีดารานักแสดงชื่อดังร่วมขบวนต่อมาค่ะกับขบวนเรือสุพรรณหงส์ซึ่งจะมาพร้อมกับเหล่าฝีพายในท่านกบินแล้วก็เสียงขับกล่อมบทแห่เรือพระราชพิธีขบวนต่อไปค่ะนั่นก็คือขบวนการแสดงโขนชุดวิจิตรนาฏกรรมรามเกียรติ์ค่ะตามมาด้วยขบวนวิถีประเพณีไทยนะคะได้แก่ขบวนบุญสลุงหลวงงานบุญใหญ่แห่งเมืองล้านนาค่ะขบวนมหาสงกรานต์ของภาคกลางขบวนประสาทพึ่งของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะมีการนำฟ้อนภูไทยและขบวนชักพระของภาคใต้ต่อไปก็จะเป็นขบวนภูมิปัญญาวิถีไทยนะคะโดยจะมีอาหารไทยเลิศรสขึ้นชื่อระดับโลกรวมถึงค่ะหัตถศิลป์ที่มีการถ่ายทอดลงบนผืนผ้าไหมและยังมีขบวนมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกซึ่งคุณจะได้ชมการสาธิตไหว้ครูมวยไทยอีกด้วยละค่ะยังไม่หมดนะคะเพราะว่ายังจะมีขบวนสยามสนุกนะคะซึ่งจะเป็นการร่วมความสนุกนะคะแบบไทยที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการแสดงหุ่นหลวงขบวนแตรวงสามช่ามหาสนุกค่ะหรือว่าจะเป็นหางเครื่องลูกทุ่งการแสดงลิเกไทยที่จะมีการประชันฝีมือกันกับหมอลำอีกด้วยมาปิดท้ายกันด้วยนะคะขบวนสยามเมืองยิ้มนะคะเพื่อที่จะสร้างสีสันและก็ความบันเทิงต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศโดยมีไฮไลท์พิเศษค่ะนั่นก็คือการแสดงกายกรรมปีนผ้ากลางสี่แยกราชประสงค์ครั้งแรกของประเทศไทยค่ะซึ่งก็จะแสดงโดยคุณเล้งราชนิกรค่ะซึ่งเขาก็เป็นแชมป์จากรายการ Thailand Got Talent ซีซั่น2นั่นเอง
สำหรับผู้ที่สนใจที่จะชมขบวนปีท่องเที่ยววิถีไทย2558ก็สามารถที่จะชมได้แล้วนะคะในวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่18มกราคมที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะซึ่งงานก็จะเริ่มต้นกันตั้งแต่เวลา 17:00 นจนถึง 20:30 นโดยขบวนจะมีการเริ่มเคลื่อนจากแยกปทุมวันผ่านแยกราชประสงค์มุ่งหน้านะคะสู่สวนลุมพินีตั้งแต่เวลา 16:00 นจนถึง 22:00 นค่ะเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์นะคะนั่นก็คือในวันที่17แล้วก็18มกราคมจะมีการเริ่มต้นนะคะสำหรับงานเนี่ยตั้งแต่เวลาเที่ยงนะคะจนถึง 16:00 นงานนี้สามารถที่จะเข้าชมฟรีได้ตลอดการจัดงานนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเส้นทางจราจรนะคะที่จะมีการปิดถนนโดยที่จะให้นะคะเป็นเส้นทางที่ขบวนพาเหรดจะผ่านมีอยู่ทั้งหมดนะคะ5จุดด้วยกันค่ะอย่างที่แรกนะคะก็จะเป็นการปิดถนนพระราม1นะคะโดยผ่านจากแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ตั้งแต่ช่วงเวลา 19:30 นค่ะถนนที่2นะคะนั่นก็คือแยกราชประสงค์ค่ะซึ่งจะมีการปิดนะคะในช่วงเวลา 20:15 ถนนราชดำริค่ะจากแยกราชประสงค์นะคะจนถึงหน้าสวนลุมพินีค่ะตั้งแต่เวลา 18:00 นจนถึง 20:45 ปิดถนนพระราม4ฝั่งสวนลุมพินีจำนวน2เลนนะคะโดยเริ่มจากแยกสาลาแดงจนถึงแยกวิทยุตั้งแต่เวลา 21:15 ค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะมีการปิดถนนวิทยุฝั่งนะคะตรงข้ามสน.ลุมพินีจำนวน1เลนเพื่อที่จะเป็นจุดจอดรับส่งนักแสดงแล้วก็ขบวนรถระหว่างเวลา 19:00 นจนถึง 22:00 นค่ะใครที่จะต้องมีความจำเป็นสัญจรไปในเส้นทางดังกล่าวก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะหรือว่าอาจจะติดตามในเรื่องของข่าวคราวการจราจรนะคะอย่างเข้มข้นนิดนึงเพราะว่าหากติดเนี่ยติดยาวมากติดยาวแล้วหาทางออกไม่ได้นะคะตรงนั้นเนี่ยอย่างที่รู้ว่าสถานที่นี่เยอะแยะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้างสรรพสินค้าโรงแรมหรือว่าอย่างวันนี้ถ้าใครมีงานแต่งงานนี่เศร้านะเศร้าเหมือนกันต้องเป็นการขนส่งมวลชนทาง BTS หรือรถไฟฟ้าใต้ดินแทนอะไรแบบนี้แล้วก็แบบนั่งมอเตอร์ไซค์หรือไม่ก็ยกเลิกการไปทำธุระชมงานซะเลยใช่อันนี้ก็ได้เห็นใจแต่เราก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันนะคะเพราะว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งเพราะฉะนั้นนะคะเราก็หาทางหลีกเลี่ยงร่วมมือกันละกันค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะไปชมความยิ่งใหญ่ตระการตานะคะก็ไปชมกันได้ค่ะเพราะว่าขบวนพาเหรดในครั้งนี่ถือว่ามีความยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่เราเคยจัดมาเลยเพราะว่ามีความยาวเนี่ยมากกว่า 3.5 กิโลเมตรแล้วมีนักแสดงกว่า 1,000 ชีวิตดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงก็ไปร่วมงานกันด้วยใช่แล้วล่ะค่ะนะคะก็ไปชมกันได้เลยนะคะเริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18มกราคมแต่สำหรับใครที่จะสัญจรไปนะคะในส่วนของบริเวณในการจัดงานก็อย่าลืมเช็คเส้นทางให้ดีๆนะคะใช่แล้วค่ะเอาล่ะค่ะมาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยฝันที่เป็นจริงได้เกิดขึ้นแล้วค่ะยังไงคะมีข่าวมาเมื่อ10ปีที่แล้วสมัย2548ท้าความกันไปนิดนึงพี่ลืมไปแล้วนะนานมากตอนนั้นนะคะคือขสมกเปิดขายซองประมูลรถเมย์ MGV ใหม่ตอนนั้นเนี่ยคนไทยก็ตื่นตัวอยากจะได้ใช้รถเมย์ที่เป็นระบบแก๊ส NGV แล้วปรากฏว่า10ปีผ่านไปสำเร็จค่ะใช่เพิ่งจะสำเร็จอีก3เดือนข้างหน้านะคะคนไทยจะได้ใช้กันแล้วนะคะโดยคนกรุงนะคะจะได้ใช้รถเมย์ใหม่ค่ะในเดือนเมษายนนี้นะคะที่จะถึงอีก3เดือนข้างหน้าหลังจากที่ยืดเยื้อกันมานานกว่า10ปีถึง6รัฐบาลด้วยกันค่ะนางปราณีสุกระสอนรักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะกล่าวว่าภายหลังจากที่ขสมกได้ประกาศร่าง TOR จัดซื้อรถเมย์ NGV เป็นรถปรับอากาศจำนวน489คันวงเงิน178,485,000 บาทค่ะโอ้โหเยอะมากเลยนะคะ
ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยขสมกจะเปิดขายซองประกวดราคาหากเอกชนที่สนใจจะเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้นะคะสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่สำนักงานใหญ่ขสมกถนนวัฒนธรรมค่ะโดยเอกชนที่จะเข้าร่วมการประกวดราคานะคะจะต้องเคยขายรถโดยสารให้แก่หน่วยงานรัฐนะคะหรือเอกชนซึ่งหากชนะการประกวดนะคะจะต้องทยอยส่งมอบรถภายในระยะเวลา90วันนับจากวันที่เซ็นสัญญาค่ะซึ่งหากเอกชนไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะขสมกจะเรียกเก็บค่าปรับค่ะเป็นรายคันในอัตราร้อยละ 0.2 ของวงเงินราคารถต่อคันต่อวันด้วยนะคะแล้วก็ปรับค่าสูญเสียรายได้ของขสมกราคาคันละ 10,000 บาทต่อคันต่อวันค่ะทั้งนี้นะคะคาดว่าขสมกจะได้ผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการประมาณปลายเดือนมกราคม2558นะคะแล้วก็จะเริ่มทยอยส่งมอบรถประมาณให้ครบในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะทางด้านนางปราณีนะคะกล่าวต่อว่าสำหรับคุณสมบัติรถเมย์ NGV ล็อตแรกนะคะเป็นรถเมย์ขนาด12เมตรจำนวน35ที่นั่งรวมที่นั่งสำหรับผู้พิการ2ที่นะคะโดยมีราวจับสำหรับยืนอีก60คนเป็นรถชานต่ำทั้งหมดนะคะโดยพื้นรถจะสูงจากถนน45เซนติเมตรแต่เมื่อจอดรับผู้โดยสารนะคะจะต้องปรับระดับต่ำสุด40เซนติเมตรและมีทางลาดสำหรับผู้พิการรวมทั้งภายในตัวรถนะคะจะต้องมีพื้นที่จอดรถเข็นสำหรับผู้พิการจำนวน2จุดนะคะที่อยู่ใกล้กับประตูทางขึ้นลงอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับรถที่จะนำมาวิ่งนะคะจะต้องได้รับมาตรฐาน ISO รับรองนอกจากนี้นะคะจะต้องมีป้ายอิเล็กทรอนิกส์ค่ะบอกสายของรถเมย์ต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้จะต้องมีระบบรับรองอีทิเกตค่ะแล้วก็ติดตั้งกล้อง CCTV ด้วยนะคะสำหรับโครงการจัดซื้อรถเมย์ใหม่นี้นะคะมีแนวคิดตั้งแต่สมัยรัฐบาลไทยรักไทยค่ะในช่วงปี2548จัดซื้อรถเมย์ 6,000 คันค่ะใช้งบกว่าแสนล้านบาทนะคะซึ่งโครงการก็ยังไม่สามารถดำเนินการก็ถูกรัฐประหารจากนั้นนะคะก็เป็นรัฐบาลชั่วคราวของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ค่ะต่อมาเมื่อมีการเลือกตั้งก็เป็นการบริหารประเทศโดยรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชต่อด้วยรัฐบาลนายสมชายวงศ์สวัสดิ์รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ยังไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จได้ซึ่งที่ผ่านมาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินงานมาตลอดนะคะตั้งแต่รูปแบบการจัดหาว่าควรเป็นการเช่าหรือว่าซื้อการกำหนดสเปคของรถนะคะรวมทั้งเรื่องของราคากลางที่เหมาะสมซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่ผ่านมาถึง6รัฐบาลนะคะจนทำให้คนกรุงเทพเสียโอกาสที่จะได้ใช้รถเมย์ใหม่ไปถึง10ปีค่ะโดยในการประกาศร่าง TOR กำหนดสเปครถครั้งนี้นะคะมีการประกาศร่าง TOR แล้วก็ปรับแก้ไขใหม่นะคะถึง13ครั้งด้วยกัน อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่10ปีแห่งการรอคอยจะสำเร็จแล้วนะคะก็คือมาช้าดีกว่าไม่มานั่นเองนะคะแต่ก็นะคะถือว่าเป็นการปรับปรุงที่มีการพัฒนาไปสู่คุณภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นสากลมากขึ้นโดยเฉพาะการที่จะรองรับผู้โดยสารที่เป็นบุคคลพิการไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการต้องใช้วีลแชร์หรือว่าเป็นผู้พิการทางด้านของสายตานะคะถือว่าก็จะเป็นประโยชน์ที่ดีมากเพราะว่าสังเกตดูการที่เราจะขึ้นรถเมล์เนาะปัจจุบันเนี่ยประตูมันแคบแล้วก็ประตูสูงมากขนาดเราเนี่ยสมบูรณ์เวลาขึ้นยังลำบากเลยถ้ามีอะไรรองรับสำหรับผู้พิการหรือว่าผู้ที่อาจจะมีความไม่สมบูรณ์ทางร่างกายเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าที่สำคัญนั่นก็คือในเรื่องของการรักษาะนะคะในเรื่องของการถนอมการใช้เพราะว่าอย่างผู้โดยสารขึ้นไปบางคนเขียนเล่นวาดภาพบทิ้งเบอร์โทรอะไรแบบนี้ไม่เอานะเพราะว่าตอนนี้มีระบบ CCTV บนรถเมล์แล้วอาจจะจับได้ใช่ก็ต้องออกกฎนิดนึงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีระบบ e-ticket ด้วยอันนี้ก็ง่ายต่อการโดยสารก็คือขึ้นไปก็อาจจะชำระค่าบริการโดยอาจจะไม่ต้องมีกระเป๋ารถเมล์อีกแล้วใช่ค่ะก็ไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะว่าบางทีที่ต้องมาเตรียมตังค์ขึ้นไปแล้วก็แบบขึ้นได้เลยอันนี้ก็อาจจะสะดวกสบายมากขึ้นแต่ก็ที่สำคัญนั่นก็คือในเรื่องของมาตรฐานในการขับขี่ให้ปลอดภัยต่อผู้โดยสารแล้วก็ผู้ร่วมทางบนท้องถนนอันนี้ก็จะถือว่าสมบูรณ์แบบ 100% เลยใช่แล้วค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อมากันบ้างนะคะไม่ทราบว่าน้องแยมได้เห็นคลิปบ้างไหมที่เขามีการเผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์ตอนนี้ว่ามีหิมะตกที่จังหวัดน่านค่ะก็ได้มีดูข่า
าร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ดูคลิปด้วยแต่เห็นเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่หิมะนะที่ได้ทราบข่าวมาเขาบอกว่าการที่หิมะจะตกจริงๆเนี่ยอุณหภูมิพื้นดินเนี่ยจะต้องอยู่ที่ศูนย์องศาใช่ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าใครเห็นภายในคลิปนี่ก็จะเห็นว่าหิมะตกเยอะเลยตกบนพื้นเนี่ยไม่มีหิมะกองอยู่เลยนั่นละสินะคะตอนนี้ค่ะทางด้านของกรมอุตุนิยมนะคะวิทยาค่ะก็ได้มีการออกมาแจ้งแล้วนะคะว่าคลิปที่อยู่ที่น่านที่บอกว่ามีหิมะตกเนี่ยไม่เป็นเรื่องจริงเพราะว่าอุณหภูมิต่างๆนะคะไม่ได้เป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์ที่เพียงพอที่จะทำให้เกิดหิมะได้นะคะและที่สำคัญค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่จังหวัดน่านเนี่ยก็มีศูนย์ในการตรวจสอบนะคะภูมิอากาศเนี่ยถึง4 จุดด้วยกันก็ไม่ปรากฏนะคะว่าจะมีจุดไหนที่จะมีในเรื่องของสภาพอากาศที่เหมาะสมที่จะทำให้เกิดทางด้านของหิมะได้นะคะโดยล่าสุดค่ะจากกรณีการเผยแพร่คลิปวิดีโอในโลกออนไลน์อย่างที่เราเห็นในภาพตรงนี้ล่ะค่ะว่าเกิดหิมะตกที่จังหวัดน่านนะคะโดยมีคนโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าหิมะตกน่านส่งต่อกันในแอปพลิเคชันหลายนะคะโดยถ่ายทอดทางถ่ายภาพนะคะทางหน้าต่างในอาคารแห่งหนึ่งค่ะก็จะมีการมองเห็นนะคะว่าสภาพชุมชนก็จะมีทั้งอาคารแล้วก็ถนนรวมทั้งเนี่ยในบรรยากาศก็จะเห็นว่ามีหิมะตกจำนวนมากด้วยนะไม่ได้ไปตกปล่อยๆตกค่อนข้างหนักเลยแล้วก็รวมถึงมีเสียงคนพูดคุยกันในคลิปวิดีโอนะคะมีการคุยกันเป็นภาษาไทยแล้วก็อ้างว่ามีหิมะตกในพื้นที่จังหวัดน่านแต่ไม่มีการระบุนะคะว่าเป็นพื้นที่จุดไหนหรือว่าพื้นที่ใดในจังหวัดน่านค่ะสำหรับล่าสุดนะคะทางด้านของคุณนิวัฒน์อมรศิลป์ค่ะซึ่งท่านก็เป็นเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาสถานีอุตุนิยมวิทยาน่านนะคะก็ยืนยันแล้วนะคะว่าไม่มีหิมะตกในจังหวัดน่านอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าจังหวัดน่านเนี่ยจะมีจุดตรวจวัดสภาพอากาศจำนวน4 จุดอย่างที่กล่าวคนไปแล้วนะคะซึ่งในแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีการวัดอุณหภูมิต่ำสุดที่ได้ไม่ว่าจะเป็นที่ด้านของอำเภอทุ่งช้างนะคะต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่ 9.4 องศาเซลเซียสค่ะที่อำเภอท่าวังผานะคะอยู่ที่ 9.6 องศาเซลเซียสอำเภอเมืองน่านนะคะอยู่ที่ 10.9 องศาเซลเซียสค่ะและสถานมีนะคะที่ตำบลผาสิงนะคะมีการผาสิงนะคะมีการวัดได้อยู่ที่10องศาเซลเซียสซึ่งถึงแม้ว่านะคะสภาพอากาศจะมีอุณหภูมิที่ลดลงแบบเฉียบพลันแต่ก็ยังไม่มีองค์ประกอบใดนะคะที่จะก่อทำให้เกิดหิมะตกได้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะคลิปดังกล่าวเนี่ยมีการอ้างว่ามีหิมะตกที่น่านหลายๆคนก็มีการคาดการณ์กันไปต่างๆนานานะคะว่าอาจจะเป็นคลิปที่มีการถ่ายจากต่างประเทศหรือเปล่านะคะแต่ว่าผู้ที่มีการบันทึกคลิปเนี่ยเป็นคนไทยก็เลยมีการสนทนาเป็นภาษาไทยค่ะแต่น่านไม่ได้มีอาคารที่หนาแน่นขนาดนี้นะใช่ไหมดูแล้วไม่จริงอ่ะใช่ค่ะแล้วเขาก็ได้ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าโดยภูมิประเทศของเมืองไทยเนี่ยพื้นดินเนี่ยไม่เคยวัดได้ต่ำกว่าตั้งแต่ศูนย์องศาต่ำลงไปอย่างเงี้ยไม่เคยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเกิดหิมะก็เป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้วใช่ค่ะองค์ประกอบต่างๆเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดหิมะตกได้และอย่างในภาพดูแล้วเหมือนไม่ใช่น่านอ่ะพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ว่าเขาก็ยังไม่สามารถระบุได้นะคะว่าพื้นที่ที่มีการถ่ายคลิปเนี่ยเป็นจุดไหนกันแน่หรือว่าอยู่ที่ไหนกันแน่ค่ะก็ตอนนี้นะคะทางโลกโซเชียลเนี่ยก็มีการปล่อยข่าวอะไรเยอะแยะไปหมดจริงบ้างไม่จริงบ้างอันนี้เราก็ต้องใช้วิจารณญาณการรับชมด้วยใช่แล้วค่ะเหมือนกับเรื่องนี้นะคะตอนนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์ค่ะพบเห็นแสงไฟซึ่งเป็นแสงที่ประหลาดด้วยนะคะไม่ทราบว่าจะมาจากเควซาร์หรือว่าแหล่งกำเนิดของคลื่นวิทยุนะคะซึ่งคล้ายกับดวงดาวที่อยู่ห่างไกลออกไปนะคะแล้วก็เขาก็ไม่เชื่ออีกนะคะว่าแสงนี้นะคะจะมาจากมนุษย์ต่างดาวที่ไหนค่ะแต่คาดว่าแสงที่เกิดขึ้นนี่นะคะเป็นปรากฏการณ์ขณะที่หลุมดำทั้ง2 หลุมนะคะตอนนี้กำลังรวมตัวกันอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายค่ะโดยผลการศึกษานะคะที่เพิ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature ค่ะระบุว่าการรวมตัวกันของหลุมดำนั้นนะคะเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการกำเนิดและวิวัฒนาการของกาแล็กซีขนาดใหญ่และมวลมหาสารค่ะที่อยู่ใจกลางหลุมดำก็มักจะทำให้เกิดดวงดาวขึ้นในกาแล็กซีนั่นเองค่ะโดยจอร์กอฟสกี้นะคะนักดาราศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียเมืองพาซาเดนาสหรัฐอเมริกาหนึ่งในทีมนักดาราศาสตร์นะคะที่ศึกษาเรื่องนี้ระบุว่าหลุมดำขนาดใหญ่นี้นะคะอาจจะถูกแยกออกจากกันด้วยระยะทางตั้งแต่ไม่กี่ปีแสงไปจนถึงหลายพันปีแสงนะคะทั้งนี้โดยปกติแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นหลุมดำอยู่แล้วค่ะ
แต่ปรากฏการณ์การรวมตัวกันของหลุมดำนะคะจะดึงเอาก๊าซที่อยู่บริเวณโดยรอบมาทำให้เกิดการหมุนวนขึ้นของวัตถุโดยรอบเนื่องจากแรงดึงดูดนะคะที่รุนแรงทำให้เราสามารถมองเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวได้แล้วก็อนุภาคเหล่านี้นะคะจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงทำให้เกิดพลังงานจำนวนมหาศาลจนทำให้เกิดเป็นความร้อนรังสีแกมมาและเอ็กซเรย์ขึ้นนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะนักวิจัยระบุว่ากระบวนการเหล่านี้นะคะของหลุมดำจะทำให้เกิดเควซ่าขึ้นซึ่งในระยะในระหว่างกระบวนการนี้เองนะคะจะทำให้เกิดวัตถุที่มีแสงสว่างขึ้นมามากกว่าดวงดาวดวงอื่นค่ะที่อยู่ในกาแล็กซีซึ่งการค้นพบนี้นะคะอาจจะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการไขปริศนาขั้นตอนสุดท้ายเกี่ยวกับการรวมตัวกันของหลุมดำได้ค่ะทางด้านแมทธิวเกรแฮมนะคะหัวหน้าทีมนักวิจัยครั้งนี้เปิดเผยว่าขั้นตอนสุดท้ายในการรวมตัวกันของหลุมดำที่มีมวลมหาศาลนั้นนะคะยังไม่ได้เป็นที่เข้าใจกันนักแต่การที่ได้พบขั้นตอนของการรวมตัวกันที่เกิดขึ้นนะคะจะเป็นโอกาสที่ทำให้ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นจริงๆทั้งนี้นะคะหลุมดำหมายถึงเทหะวัตถุในเอกภพค่ะที่มีแรงโน้มถ่วงสูงมากและไม่มีอะไรที่จะออกจากบริเวณหลุมดำได้แม้แต่แสงนะคะจึงไม่สามารถเห็นใจกลางของหลุมดำได้นั่นเองแต่ว่าครั้งนี้นี่เห็นแล้วก็เห็นชัดเจนด้วยแล้วก็มีความสวยงามมากด้วยถือว่าเป็นการค้นพบทางด้านของดาราศาสตร์ครั้งที่ยิ่งใหญ่มากๆใช่แล้วจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเกิดอะไรดาวดวงใหม่อะไรบนกาแล็กซีของเราหรือเปล่าโอ้ใช่อันนี้ต้องลองมาพิสูจน์กันแล้วก็ลองติดตามข่าวสารให้ดีใช่ค่ะถือว่าเป็นอะไรที่น่าจับตามองเพราะมันเกี่ยวกับมวลมนุษยชาติเลยนะการเจอครั้งนี้เนี่ยเป็นยิ่งใหญ่มากใช่เอาละค่ะสำหรับในช่วงแรกของเราค่ะเราจะมาปิดท้ายกันที่คลิปกันบ้างนะคะแหมช่วงนี้เนี่ยเราจะมีคลิปน่ารักเยอะแยะเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิปจากต่างประเทศแต่วันนี้เนี่ยเราจะเป็นคลิปที่น่ารักแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยแต่ว่าเป็นคลิปที่เกิดขึ้นในบ้านเรานั่นเองค่ะคลิปนี้มีชื่อว่าครูโซ่มีสักคนผมจะตั้งใจเรียนโอ้โหแค่ชื่อคลิปนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณครูคนหนึ่งที่ชื่อว่าครูโซ่นะคะครูโซ่เนี่ยเขาเป็นคุณครูสอนคณิตศาสตร์แต่ว่าเขาไม่ได้สอนแบบธรรมดาเขาจะสอนนะคะพร้อมกับลีลาท่าทางที่สามารถดึงดูดใจให้นักเรียนเนี่ยใจจดใจจ่อแล้วก็สามารถทำวิชาคณิตศาสตร์ออกมาได้ดีนะคะโดยในคลิปเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับจังหวะเพลงที่ชื่อว่าชักกระตุกถ้าว่าใครเคยดู I Fly Thank You ก็จะเห็นว่าพระเอกนางเอกเขาก็เต้นแบบฮามากนะคะแต่ว่าเขาเอาท่าเต้นนี้ในเพลงนี้เนี่ยมาพร้อมกับการสอนคณิตศาสตร์ว้าวมันจะน่าสนใจขนาดไหนเราไปชมคลิปกันเลยค่ะเรียกว่าเป็นวิธีการสอนรูปแบบใหม่นะคะที่อิงกระแสตอนนี้กำลังดังเลยเพลงชักกระตุกนะคะในภาพยนตร์ I-Fi Thank You ใช่ค่ะแต่ก็สังเกตเห็นได้ง่ายๆเลยว่าครูโซ่นี่พริ้วมากรูปร่างไม่น่าพริ้วแต่ก็พริ้วให้เราเห็นแล้วก็มีนะแอคเซสซอรี่ประกอบมีหูฟ้องหูฟังอะไรแบบนี้นะคะทำให้นักเรียนนี่มีความตื่นเต้นมีความร้าวใจในการเรียนไม่น่าเบื่อแล้วก็สามารถเรียนได้อย่างมีความสุขแล้วก็สนุกตลอดชั่วโมงการเรียนนั่นเองแต่ว่าคลิปนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยคนที่ได้
ชมเนี่ยเขาชื่นชมคุณครูนะว่าสามารถที่จะนะคะทำให้นักเรียนผ่อนคลายมีไอเดียในการสอนที่ไม่เหมือนใครใช่ค่ะเนี่ยแหละอันนี้ต้องชื่นชมให้กับคุณครูโซละกันใช่แล้วค่ะค่ะเอาละค่ะจบเบรกนี้กันแล้วนะคะแต่ว่าช่วงหน้านะคะช่วงของ Wisdom Close Up นะคะเป็นช่วงศิลปะวัฒนธรรมค่ะซึ่งวันนี้นะคะน่าสนใจกันเลยทีเดียวค่ะว่าทำไมโลหะประสาทจากสีดำจึงต้องเปลี่ยนเป็นสีทองนะคะจะสงสัยเนาะจะมีที่มาที่ไปยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะกับช่วง Wisdom Close Up นั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมหาคำตอบกันนะคะว่าทำไมโลหะปราสาทนะคะโบราณสถานจากวัดราชนัดดารามวรวิหารนะคะจึงเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีทองเคยเห็นตอนเป็นสีดำไหมคะพี่เคยไปแล้วพี่จำไม่ได้เหมือนกันว่าแบบลักษณะของจริงเป็นยังไงแต่ต้องมาดูในสกู๊ปนี้เลยแหละเพราะฉะนั้นนะคะไปติดตามได้จากรายงานนี้กันค่ะหลังจากที่มีกระแสในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กพูดถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นเกี่ยวกับโลหะปราสาทนี้กำลังถูกเป็นที่สงสัยว่าทำไมจะต้องมีการบูรณะเปลี่ยนสียอดปราสาทจากสีดำเป็นสีทองพร้อมอ้างว่าทำให้เสน่ห์และความโดดเด่นของโลหะปราสาทนี้หายไปและยังรู้สึกเสียดายถึงยอดปราสาทสีดำที่เห็นจนชินตานั้นเรามารับทราบถึงประวัติกันก่อนดีกว่าค่ะโลหะปราสาทแห่งนี้สร้างในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่3นั่นเองค่ะได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2389และได้รับการยกย่องว่าเป็นโลหะปราสาทแห่งที่3ของโลกแห่งแรกจะอยู่ในประเทศอินเดียและแห่งที่2 อยู่ในประเทศศรีลังกาทั้ง2แห่งได้ถูกทำลายไปแล้วปัจจุบันนี้ยังเหลืออยู่ที่ณวัดราชนัดดารามวรวิหารเท่านั้นโลหะปราสาทนี้จำลองมาจากประเทศศรีลังกาค่ะซึ่งมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามโลหะปราสาทที่เมืองลังกาส่วนลักษณะสถาปัตยกรรมสร้างตามแบบศิลปกรรมไทยเป็นอาคาร7ชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปอาคารชั้นล่างเป็นคูหาและระเบียงโดยรอบส่วนชั้นที่2ที่4และที่6นั้นทำเป็นคูหาจัตุรมุขมียอดเป็นบุษบกชั้นละ12ยอดและชั้นที่7เป็นยอดปราสาทจัตุรมุขสำหรับประดิษฐานพระบรมธาตุรวมเป็นทั้งหมด37ยอดการขึ้นสู่ปราสาทแต่ละชั้นนั้นจะมีบันไดวนอยู่ตรงกลางโลหะปราสาทโดยใช้ซุ้มขนาดใหญ่ยึดเป็นแม่บันไดตั้งแต่พื้นล่างตลอดจนถึงชั้นบนนับแต่ขั้นบันไดจนรอบต้นซุ้มได้ทั้งหมด67ขั้นโดยทรงโปรดให้เจ้าพระยายมราชเป็นผู้ออกแบบแผนผังการสร้างวัดกำกับการสร้างพระอุโบสถพระวิหารและศาลาการเปรียญและเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโลหะปราสาทนี้ซึ่งสร้างอยู่ในพื้นที่วัดราชนัดดารามและอยู่ในบริเวณลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์ตั้งอยู่ณด้านตะวันตกของพระอุโบสถยอดปราสาทประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้แต่ได้สร้างสำเร็จเป็นเพียงแค่ปราสาทโกนเท่านั้นก็สิ้นราชการจึงไม่ได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นและต่อมาเมื่อมีการบูรณะซ่อมแซมโลหะปราสาทแห่งนี้อีกหลายต่อหลายครั้งจนเมื่อพุทธศักราช2539สาระสำคัญของการซ่อมแซมครั้งนี้ประกอบด้วยงานบูรณะปฏิสังขรณ์โลหะปราสาทเริ่มจากยอดมนดบกลางเปลี่ยนวัสดุมุงและเครื่องประดับหลังคาเป็นโลหะและทองแดงรมดำไว้เพื่อกันสนิมซึ่งในปัจจุบันนี้กรมศิลปากร
ได้ดำเนินการบูรณะโลหะปราสาทครั้งยิ่งใหญ่โดยการปิดทองที่โลหะปราสาทได้ดำเนินการไปแล้วในส่วนยอดของโลหะปราสาทซึ่งที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น6ล้านบาทแต่การซ่อมแซมใหญ่ครั้งนี้จะปิดทองอีก24ยอดและคาดว่าจะเสร็จสิ้นไม่เกินพุทธศักราช2560พร้อมดำเนินการจัดงานพิธีสมโภชเพื่อฉลองเป็นพระราชกุศลต่อไปแล้วค่ะแล้วก็เราก็ได้ทราบเหตุผลนะคะว่าทำไมค่ะทางด้านของโลหะปราสาทค่ะซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานจากวัดราชนาดาราชนาดานะคะรามขออภัยค่ะวรมหาวิหารนะคะซึ่งจะมีการเปลี่ยนจากสีดำนะคะให้กลายเป็นสีทองก็เพื่อที่จะมีการเฉลิมฉลองนะคะซึ่งถือว่าจะยิ่งใหญ่มากๆเลยใช่ค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคสมัยนะคะแล้วก็ดูสวยงามด้วยตอนนี้นะคะเด่นเลยตะงานสีทองอลามใช่ค่ะถึงแม้ว่าจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะแต่ว่าก็คาดว่าความตระการตานะคะเราจะได้สัมผัสให้เห็นนะคะได้ในอีกไม่นานนี้นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะช่วงหน้าค่ะกับในช่วงของ RSU Society ค่ะเราจะมีน้องนักศึกษาคนเก่งนะคะจากรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันในรายการค่ะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นช่วงหน้ามาติดตามชมกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการของเราค่ะกับในช่วงของ RSU Society ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาคุยกับน้องนักศึกษาคนเก่งค่ะที่ได้ไปนะคะทำดีแล้วก็ไปเปิดโอกาสใหม่ๆนะคะแล้วก็มอบความรู้ดีๆค่ะให้กับเด็กๆนะคะซึ่งเป็นชาวเขาในจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งก็เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนี้เองค่ะและน้องก็ได้มาร่วมพูดคุยแล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะกับการไปร่วมทำดีในครั้งนี้ด้วยค่ะแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราก็นั่งอยู่ข้างๆดิฉันแล้วค่ะนั่นก็คือนะคะน้องชินวัฒน์แสงอังสุมาลีค่ะหรือว่าน้องจื่อนะคะซึ่งน้องเป็นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตชั้นปีที่5ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับเอาละค่ะน้องจื่อก็เพิ่งกลับมาเลยนะคะได้ประมาณสักอาทิตย์เดียวเองครับอาทิตย์นึงครับค่ะการไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเพราะว่าไปเปิดโอกาสพิเศษนะคะแล้วก็มุมมองใหม่ๆให้กับเด็กๆที่เป็นชาวเขาอันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ยาจะทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ก่อนดีกว่าว่าจริงๆแล้ววัตถุประสงค์เริ่มต้นมาจากไหนคะคือจริงๆแล้วปกติโรงเรียนเนี่ยครับไปคือชื่อโรงเรียนสหศาสตร์ครับอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับก็คือผมมาเคยไปสอนมาแล้ว3ครั้งเพราะว่ามีเพื่อนเป็นคุณครูอยู่ที่นั่นนะครับเป็นคุณครูที่นั่นก็ตอนแรกก็ไปสอนม.ต้นก่อนทีนี้เหมือนก็คุยกับคุณครูที่เป็นเพื่อนนะครับปรากฏว่าคือก็มีคุณครูระดับชั้นม.ปลายนะครับเขาเห็นว่าเรามาสอนบ่อยเขาก็เลยแบบสนใจว่าเผอิญเด็กเราเนี้ยคือเด็กเป็นเด็กส่วนมากเป็นเด็กชาวเขาครับก็มีหลายเผ่ามีหลายเผ่านะครับก็เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่มีโอกาสก็คือไม่มีโอกาสทางการศึกษาที่จะไปเรียนพิเศษหรือเรียนกับวิชาเหมือนเด็กคนอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบว่าอยากจะให้เชิญแบบว่าพี่ให้พี่จือไปติวอีกได้ไหมทีนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้าเป็นช่วงที่เรากำลังปิดเทอมพอดีเนี่ยช่วงต้นมกราแต่ซึ่งเขาก็เปิดเทอมพอดีก็เราก็มีโอกาสว่างไปได้อะไรเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจไปในช่วงสัปดาห์ก่อนเปิดเรียนของมหาวิทยาลัยครับไปก็ไปพักอยู่ที่วัดห้วยปากั้งครับครับผมที่จังหวัดเชียงรายนะครับทีนี้ตอนที่ไปเนี่ยก็เผอิญก็โชคดีก็คือมีน้องในคณะก็คือชวนไปด้วยแล้วอีกประมาณ3คนนะครับ 3-4 คนคือไปช่วยกันแล้วก็แบ่งรายวิชาว่าจะติววิชาไหนการวิชานี้วิชานี้อะไรเงี้ยครับช่วยกันอย่างเงี้ยครับแสดงว่าโครงการนี้จุดเริ่มต้นเองก็มาจากน้องจือด้วยใช่ครับเพราะว่าเราอะไปติวมาอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้อาจจะยิ่งใหญ่กว่าครั้งก่อนๆเพราะว่าไปเป็นหมู่คณะเลยครับเป็นเริ่มจุดเริ่มต้นเนี่ยครับแล้วที่บอกว่าเราไปติวนี่ไปติวโอเน็ตเหรอคะครับติวโอเน็ตอ๋อแล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะไปติวโอเน็ตอ๋อคือช่วงน้องเขาช่วงใกล้สอบโอเน็ตก็คือช่วงประมาณปลายเดือนเนี้ยครับเดือนมกราคมเนี่ยคุณครูเขาก็บอกว่าคือเด็กๆเหล่านี้เขาไม่มีคือเหมือนกับเขาก็จะไม่มีทุนทรัพย์อยู่แล้วใช่ไหมก็เลยบอกว่าแล้วก็พื้นฐานของเขาเนี่ยก็จะสู้แบบว่าเด็กในเมืองอย่างในเมืองตัวเมืองเชียงรายในกรุงเทพอย่างนี้ไม่ได้ครับเขาก็เลยให้เราไปอย่างเงี้ยครับบอกว่าเราก็โอเคครับก็ว่าเราก็มีความรู้ที่เรา
ที่เรายังพอมีอยู่อะไรเงี้ยก็เลยไปช่วยไปติวให้น้องๆครับแล้ว5รายวิชาที่เราไปสอนใช่ไหมคะครับค่ะมีอะไรบ้างอะคะก็จะมีอย่างผมเนี่ยผมจะดูแลวิชาสังคมศึกษาในส่วนของประวัติศาสตร์แล้วก็มีวิทยาศาสตร์ในส่วนของชีววิทยากับดาราศาสตร์นะครับแล้วก็มีน้องๆไปติวเคมีคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยอย่างเงี้ยครับโอ้แล้วอย่างนี้ช่วยเล่าบรรยากาศดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างน้องๆมีความตั้งใจแล้วก็ร่วมมือกับเรามากน้อยแค่ไหนก็ตอนแรกก็เข้าไปก็เกรงๆกันอยู่ครับผมกับน้องๆก็เกรงๆกันว่าจะไปสอนได้ไหมคือแรกก็ค่อนข้างซีเรียสเพราะว่าน้องๆที่มาด้วยนะเขาก็ไม่เคยสอนมาก่อนเขาก็ไม่รู้ว่าอย่างไม่รู้ว่าเขาจะรับเด็กเขาจะรับได้แค่ไหนหรือว่าถ้ามันจะอยู่มาเรียนวันแรกมาเต็มห้องแล้วก็วันต่อมาเนี่ยหายไปอะไรเงี้ยก็กลัวจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือวันแรกที่มาสอนก็วันแรกก็มาก็คือมาก็เตรียมกันผมก็สอนประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วน้องก็สอนชั่วโมงครึ่งนะครับเด็กๆเขาก็เหมือนตั้งใจเรียนนะครับเราก็พยายามที่จะอธิบายให้น้องเข้าใจอะไรเงี้ยบอกว่าเพราะบางทีเขามีทั้งสายวิทย์สายศิลป์เขาจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดอะไรเงี้ยครับก็มีการทำเอกสารคำสอนที่แบบว่าให้น้องอ่านเขาเข้าใจแล้วก็ไปแจกเขาด้วยอะไรเงี้ยครับก็วันแรกก็เห็นน้องๆหลายๆคนก็ไม่เข้าใจบ้างเข้าใจบ้างแล้วก็ไปจัดแบ่งกลุ่มย่อยอะไรเพื่อไปอธิบายซ้ำอีกทีนึงครับก็หมดไปวันแรกก็ค่อนข้างหนักพอสมควรเพราะว่าน้องยังไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เราสอนมากอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องลงแล้วทีนี้คือเวลาเรียนเนี่ยเขาอยู่ได้แค่10ถึง4โมงเย็นเพราะน้องๆเนี่ยเขาอยู่ที่พักอยู่ไกลครับใช่ครับก็เหมือนกับบางทีก็มาของจากมูลนิธิของศาสนาคริสต์นู่นนั่นนี่บ้างอะไรเงี้ยครับก็แบบว่าไม่สะดวกที่จะอยู่สติวดอร์ดเย็นๆค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้ที่ไปมีกี่ชนเผ่าอะคะแล้วหลายๆชนเผ่าเนี่ยเชื่อได้เลยว่าจะต้องมีอุปสรรคในการพูดคุยแน่นอนเขาสามารถฟังภาษาไทยได้รู้เรื่องหรือเปล่าอ๋อที่ไปนี่ก็คือจะมีทั้งหมดประมาณ12ชนเผ่านะครับก็ได้เช่นกะเหรี่ยงนะครับลาฮูอาคาม้งอย่างเงี้ยครับไทยใหญ่ไทยลืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ส่วนมากก็คือเหล่าชนเผ่าเหล่านี้เด็กๆเขาก็เรียนเหมือนเราเนี่ยครับตั้งแต่อนุบาลมาถึงมัธยม6เนี่ยครับก็จะพูดภาษาไทยโอเคอาจจะสำเนียงก็จะเหมือนในละครในหนังอะไรนิดหน่อยนะครับก็ไม่ค่อยเป็นอุปสรรคเท่าไหร่นะครับเขาก็ฟังถ้าเป็นภาษาใช่ครับภาษาพูดเนี่ยจะโอเคครับคุยตอบโต้กันเข้าใจกันนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาเขียนในเวลาพิมพ์หรือว่าน้องเขียนอะไรมาเงี้ยค่อนข้างจะเป็นภาษาแบบว่าน้องจะยังเรียงภาษายังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ไม่ถูกหลักไวยากรณ์อาจจะเหมือนใช้คนภาษาพูดเล่นกันมากกว่าอะไรแบบนี้แต่ว่าเท่าที่เห็นในภาพบรรยากาศก็จะเป็นการเรียนการสอนที่ค่อนข้างที่จะสนุกสนานแล้วก็สร้างความตื่นเต้นให้กับน้องๆนะมีวิธีทำท่าประกอบอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะตอนที่เราไปสอนเนี่ยเราได้รับการตอบรับอย่างไรบ้างเด็กๆเขาบอกกับเราว่ายังไงบ้างสำหรับการไปสอน5วันทั้งหมดก็ตอนแรกก็นึกว่าน้องๆก็บอกว่าคงจะแบบว่าหนักไปหรือเปล่าแต่ก็มีน้องคือจะมีตัวแทนของแต่ละแต่ของชั้นปีเขาก็มาพูดก็เล่ามาฟังว่าเขาก็ตอนแรกเราก็นึกว่าเราจะสอนไม่ดีไหมหรือว่าเราสอนไม่ดีไหมแต่น้องก็สิ่งตอบรับที่เขากลับมาคือเขาบอกว่าบอกว่าขอบคุณพี่ๆนะที่แบบมาติวให้เพราะว่าเรื่องบางเรื่องที่น้องๆเขาไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็มาทำให้เขารู้แล้วก็ได้มีโอกาสที่แบบว่าให้เราให้สามารถแบบเหมือนกับว่าเราเอาเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยบางทีเขาไม่เคยเจอในห้องเรียนแต่บางทีมันเป็นส่วนที่เราเน้นว่ามันต้องออกสอบนะหรือเทคนิคบางเทคนิคเงี้ยที่กวดวิชาเขาใช้แต่น้องๆเขาไม่เคยมีโอกาสได้ไปเรียนอย่างเงี้ยครับเราก็มาให้เขาก็รู้สึกว่าดีใจที่พี่ๆมาเขาก็อยากให้แบบว่ารุ่นต่อๆไปเงี้ยให้มีโครงการนี้อีกให้เรามาติวน้องๆเขาอีกอะไรเงี้ยครับอ๋อแล้วกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้อยู่ปัจจุบันนี้คะอย่างน้องจือเรียนทางด้านเภสัชศาสตร์ตรงนี้สามารถนำมาสอนน้องๆในปัจจุบันได้ไหมคะที่ไปสอนใช้หมดทั้งเวลาทั้งหมด5วันก็ในส่วนที่ของผมกับน้องๆเภสัชใช่ไหมครับที่สายวิชาชีพเราเนี่ยในทุกบทเรียนนะครับก็คือบทเรียนที่เราสอนเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในชีวิตประจำวันซึ่งผมก็แทรกให้น้องๆ อย่างชีววิทยาอะไรเงี้ยผมก็จะแทรกบางทีอาจจะเล่าเป็นเรื่องเล่าว่าเราเรียนทางนี้มามันยาเนี้ยต้องอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยยาฆ่าเชื้อต้องใช้ให้ต่อเนื่องจนหมดอะไรอย่างนี้ครับเราก็คือเหมือนกับเป็นการสอนสายวิชาชีพเราให้น้องเขาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วได้มีโอกาสคุยกับน้องๆไหมคะว่าจริงๆแล้วถ้าเขาเรียนจบมาเขาอยากจะไปต่อสายไหนอยากมีอาชีพอะไรส่วนใหญ่แล้วน้องๆที่นั่นเขาอยากเป็นอะไรกันก็คุยครับแต่ปัญหาหลักของน้องๆก็คือทุนทรัพย์นะครับคือน้องๆเขาก็บอกว่าบางคนคือเขาจบม.6แล้วเขาก็ต้องไปทำงานช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บเกี่ยวปลูกพืชผักนะครับ
แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือก็ถ้าจะเรียนเนี่ยก็ส่วนมากก็จะเป็นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างเงี้ยครับก็เขาก็แบบว่าพอมีกำลังส่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่ที่น้องๆเขาที่สอบถามแล้วเขาอยากจะเรียนนะครับก็คือส่วนมากอยากจะไปทางด้านฟู้ดไซน์หรือนวัตกรรมเกษตรเงี้ยครับเพราะว่าเขาอยากจะกลับไปพัฒนาบ้านของเขาว่าทุกวันเนี้ยผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมันค่อนข้างราคาค่อนข้างต่ำนะเขาก็แบบว่าอยากจะเรียนทางสายนี้มาเพื่อจะมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ของเขาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยสามารถขายได้ราคาที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับดีมากเลยเพราะว่าอย่างภาคเหนือก็อย่างที่ทราบกันอยู่นะว่าทำการเกษตรเนี่ยถือว่าเป็นหลักแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของภาคเหนือเลยก็ว่าได้ถ้าหากว่าน้องๆเหล่านี้มีโอกาสได้มาเรียนทางด้านนี้แล้วก็กลับไปพัฒนานี่โอ้ยเยี่ยมเลยใช่เยี่ยมเลยนะคะเพราะว่าพื้นที่การเกษตรเขาอย่างผลไม้บางอย่างเนี้ยภาคกลางก็ปลูกไม่ได้สตรอเบอรี่อย่างเงี้ยหรือเป็นพวกใบชงใบชานะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีพูดถึงภูมิอากาศกันบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะตอนที่ไปอากาศหนาวไหมอ๋อช่วงที่ไปก็คือไม่รู้เป็นโชคดีหรือโชคร้ายนะครับก็คือไปช่วงที่แบบว่าเขาหนาวกันเสร็จปุ๊บเขามาร้อนมาร้อนมาเราพอดีอาทิตย์เราก็ร้อนพอดีครับก็แดดแรงครับก็คือมีอากาศเย็นๆตอนคืนบ้างตอนเช้าๆบ้างครับแต่ส่วนมากกลางวันก็คือจะมีแดดครับร้อนครับพอหลังจากนั้นพอเรากลับมาปุ๊บเขาก็ฝนตกแล้วก็อากาศกลับมาหนาวเหมือนเดิมครับแล้วอย่างนะคะเรียนเภสัชแต่ว่ามีโอกาสไปสอนหนังสืออยากจะเปลี่ยนอาชีพจากเภสัชเป็นคุณครูบ้างไหมก็จริงๆก็อยากเป็นก็คืออยากจะไปเรียนต่อแล้วเป็นอาจารย์อย่างนี้ด้วยครับครับประมาณนี้ครับคือชอบสอนหนังสืออย่างเงี้ยครับค่ะดีจังเลยเนาะจะได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้สำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ใช่ถือเป็นการต่อยอดด้วยเนาะจบปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร์แล้วก็ไปต่อโททางด้านครุศาสตร์อ่ะแล้วพูดถึงบรรยากาศการเปิดเรียนที่เพิ่งเปิดเรียนมาไม่กี่วันนี้เองเป็นยังไงบ้างคะก็เปิดเรียนของคณะก็โอเคครับจริงๆผมก็จะเปิดก่อน1อาทิตย์ไงครับแต่ผมก็โดดไปสอนหนังสือน้องเขาเงี้ยแต่ไม่ว่าที่มหาวิทยาลัยก็สนับสนุนเต็มที่เพราะว่าไปสร้างความดีเนาะใช่ค่ะแล้วเป็นไงคะเปิดเรียนมารู้สึกว่ามันหนักขึ้นไหมหรือว่าต้องมีอะไรเตรียมความพร้อมอะไรของคือเภสัชปกติจะหนักทุกปีก็จะชินอยู่แล้วครับแต่ปีนี้ก็ของปี5เทอม2เนี่ยคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิชาบรรยายเทอมสุดท้ายก็วิชาก็สมมติก็จะเป็นวิชาเบาๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปีหน้าก็จะไปฝึกงานทั้งปีครับอ๋อฝึกงานทั้งปีต้องใช้เวลาเรียนทั้งหมด6ปีครับ6ปีตอนนี้ก็อยู่ปี5แล้วใกล้ค่ะใกล้แล้วค่ะเอาเป็นว่านะคะการที่เราได้ไปมอบนะคะความรู้ให้กับเด็กๆที่อาจจะมีในด้านของพื้นฐานการเรียนที่ไม่เท่าเทียมกันกับในเมืองหรือว่าในกรุงเทพครั้งนี้เรารู้สึกได้ไหมคะว่าหรือว่าสัมผัสได้ว่าอย่างไรบ้างว่าเราได้ให้ประโยชน์อะไรกับน้องๆบ้างก็ส่วนตัวผมก็คือเหมือนเราทำกิจกรรมนี้แบบว่าจนคือก็ทำเยอะครับไม่ใช่แค่สอนหนังสือเดียวก็เราก็ไปของคณะอะไรอย่างเงี้ยเยอะครับแต่สิ่งที่ดีใจก็คือน้องๆที่เราพาไปเนี่ยครับ 3-4 คนเนี่ยครับคือเขากลับมาเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยเหมือนมีคุณค่าขึ้นมาคือเขาคือเหมือนกับเขารู้ตัวว่าพอเขาไปทำอะไรเพื่อใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นความสุขที่แบบที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนมันทำให้เขาอยากจะไปทำกิจกรรมอันนี้อยู่เรื่อยๆเราก็รู้สึกภูมิใจดีใจนะครับที่ว่าเราได้พาน้องๆส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างน้อย 3-4 คนเนี่ยให้แบบให้มีแบบว่าจากเดิมที่ไปเคยเป็นเด็กเรียนอย่างเดียวเนี่ยให้มีจิตอาสามากขึ้นแล้วก็อยากจะทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อคนที่ด้อยกว่าเราอะไรเงี้ยต่อไปเงี้ยครับน่าจะเป็นความสุขตรงนี้มากกว่าก็เรียกว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายฝ่ายที่ได้รับแล้วก็ฝ่ายที่เป็นผู้ให้ก็ได้ความสุขแล้วก็ได้การเป็นผู้ให้ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วใช่แล้วค่ะค่ะก็สุดท้ายนี้อยากให้น้องจือนะคะฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ว่าถ้าเกิดสนใจที่อยากจะมาเรียนคณะเภสัชศาสตร์แล้วก็อยากจะมาทำกิจกรรมดีๆที่น้องจือได้มีโอกาสเป็นผู้ให้ไปสอนหนังสือแบบนี้เนี่ยต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างก็สำหรับน้องๆมัธยมปลายครับที่อยากเรียนในคณะเภสัชศาสตร์นะครับก็ช่วงนี้ก็ใกล้ที่จะสอบทั้งแอดมิชชั่นนะครับทั้งแกทแพททั้งสอบตรงแล้วก็อยากให้น้องๆอ่านหนังสือสอบเยอะๆนะครับเพราะว่าทางสายวิชาชีพทางด้านการแพทย์ทั้งเภสัชศาสตร์แพทยศาสตร์ทันตแพทย์เนี่ยก็ค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับก็ให้น้องเตรียมดีๆเตรียมการในการเตรียมตัวสอบในดีๆครับแล้วถ้าหากว่าอยากที่จะมาร่วมกิจกรรมนะสำหรับเพื่อนๆในรั้วมหาวิทยาลัยในการส่งต่อความดีเนี่ยยังจะมีโครงการอื่นๆในอนาคตอีกหรือเปล่ามีครับก็คือส่วนมากก็จะเป็นอยู่กับอาจจะมาติดต่อที่ชมรมสังคมธรรมาธิปไตยของมหาวิทยาลัยรังสิตก็ได้ครับก็คือจะเป็นชมรมที่ผมเป็นรองประธานชมรมอยู่ก็จะคอยมีจัดกิจกรรมนี้อยู่เรื่อยๆครับอยู่อาคารไหนอะคะ
ตอนนี้ยังไม่มีห้องชมรมมีแต่มีแฟนมีเพจบนเฟซบุ๊กอ้าวงั้นบอกให้พี่หน่อยครับก็พิมพ์มาเลยนะครับก็คือชมรมสังคมธรรมาธิปไตยครับเท่านั้นก็เจอเลยเจอกันเลยก็ไปกดไลค์กันได้กดฟอลโล่กันได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องจื้อมากๆเลยนะคะที่มานะคะบอกเล่าประสบการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นนะคะกับน้องๆนะคะไปกันเป็นหมู่คณะแล้วก็มอบความสุขให้เป็นหมู่คณะเหมือนกันนะคะขอบคุณน้องจื้อค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าช่วงหน้านะคะช่วงสารพันความรู้นะคะเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬากาบัดดี้เราสองคนเองก็ไม่รู้จักเหมือนกันไม่เคยได้ยินอยากรู้ละนะคะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันกับช่วงหน้า Wisdom Special ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วง Wisdom Special ค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมประวัติความเป็นมาของเจ้ากีฬากาบัดดี้กันซึ่งตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าบรรจุอยู่ในกีฬาซีเกมใช่ค่ะในบ้านอย่างบ้านเราก็มีการบรรจุเอาไว้แล้วด้วยเหมือนกันนะคะเท่าที่ทราบมาเขาบอกว่าคล้ายๆเกมตีจับไปทันสิโตมาก็เล่น iPad iPhone แล้วไม่ทันเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะคะว่าจะเหมือนขนาดไหนแล้วก็จะสนุกขนาดไหนค่ะเดี๋ยวไปชมกันกับช่วงสารพันความรู้ค่ะสารพันวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติกีฬากาบัดดี้ค่ะกีฬากาบัดดี้ส่วนใหญ่จะเล่นกันในประเทศเขตร้อนของทวีปเอเชียแต่ละประเภทจะแตกต่างกันไปเล่นเป็นกลุ่มได้สนุกสนานตื่นเต้นและเหมาะที่จะเล่นกันได้ทุกประเทศค่ะสหพันธ์กาบัดดี้สมัครเล่นแห่งเอเชียได้จัดตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคมปีค.ศ.1978โดยประเทศอินเดียเนปาลบังคลาเทศปากีสถานและศรีลังกาเป็นประเทศที่ร่วมกันก่อตั้งขึ้นเมื่อย้อนไปในยุคก่อนประวัติศาสตร์กีฬานี้แต่ละประเทศจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปค่ะเช่นในบังคลาเทศเรียกว่ากาบัดดี้ในอินเดียและปากีสถานเรียกว่ากูดูส่วนในมาเลเซียหรือประเทศไทยเรียกกันว่าตีจับนั่นเองค่ะในครั้งแรกกีฬานี้คิดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการต่อสู้สำหรับบุคคลและกลุ่มหรือทีมเพื่อให้มีความคล่องแคล่วว่องไวมีความสัมพันธ์ในส่วนของกล้ามเนื้อมีพลังปอดมีความเฉลียวฉลาดและไหวพริบทั้งขณะเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับค่ะปัจจุบันกีฬากาบัดดี้เป็นที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในบังคลาเทศอินเดียปากีสถานเนปาลภูฏานและอีกในหลายๆประเทศนอกจากประเทศที่กล่าวมาแล้วยังมีอีกหลายประเทศที่จัดให้มีการแข่งขันเซาท์เอเชียนเกมตั้งแต่ปี1985ด้วยในปี1990กีฬากาบัดดี้ได้รับการบรรจุให้มีการแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมนับตั้งแต่ครั้งที่11ณกรุงปักกิ่งประเทศจีนค่ะในปี1994เป็นการแข่งขันครั้งที่2ในกีฬาเอเชียนเกมณเมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนจากสหพันธ์กาบัดดี้สมัครเล่นแห่งเอเชียได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นจำนวนมากอีกด้วยในปีค.ศ. 1998กีฬากาบัดดี้ได้มีการแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13ณกรุงเทพประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งโดยได้รับการสนับสนุนจากสหพันธ์กาบัดดี้แห่งเอเชียและการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากประเทศต่างๆที่กล่าวมาแล้วประเทศในยุโรปรัสเซียและประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็กำลังมีการเคลื่อนไหวและให้ความสนใจในกีฬากาบัดดี้มากขึ้นด้วยเช่นกันดูแล้วก็สนุกเนาะเนาะน่าเล่นจังแต่คงสู้ไม่ไหว
สู้ไม่ไหวคงแพ้แบบว่าขึ้นมากับโดนเขาจับเลยโอ้โหจับแทบจะขย่ำกันเลยใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้แล้วก็เรื่องราวดีๆค่ะที่สารพันความรู้นำมาฝากเราทั้งสองคนรวมทั้งคุณผู้ชมให้ได้ทราบกันนะคะถึงกีฬาประเภทนี้ที่ถือว่าเป็นกีฬาที่น่าสนุกเนาะแล้วก็เล่นไม่ยากนะแล้วก็ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมากด้วยใช่ทักษะก็อยู่ที่ตัวบุคคลละใช่ค่ะว่าจะมีความว่องไวปราดเปรียวขนาดไหนใช่แล้วค่ะเอาละค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาของรายการของเราหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม 5:00 นจนถึง 6:00 นวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ